ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Techno for Life on TV กับผม2คนนะผมดร.เอกรินทร์ วาสนาส่งและดร.จิตเกษมงามนินนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช่นเคยครับท่านหลังครับเรานำเรื่องราวอะไรที่มันน่ารู้น่าสนใจมาพูดคุยให้ฟังกันครับผมถ้าใครสนใจอะไรเพิ่มเติมอยากเห็นรูปภาพแทนที่จะเห็นหน้าเรา2คนก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้นะที่ technoforlife.link.com นะฮะก็เดี๋ยวคงจะขึ้นไฮไลท์ให้เรานะครับครับแล้วก็นอกเหนือจากเวลาออกอากาศนะครับเราสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานะครับผ่านทาง twitter.com นะครับครับส่วนaddress ของผมที่ twitter.com ก็คือจิตเกษมฮะ JITKASAME ครับครับส่วน Twitter ของผมก็ดร.เอกรินทร์นะฮะ DREKARIN นะครับครับส่วนรายการวิทยุของเรา2คนเอาซะหน่อยกันแล้วกันนะครับผมTechno for Life นะครับเจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาตั้งแต่4โมงถึง5โมงเย็นช่อง FM 99นะครับแต่สำหรับใครที่อยากฟังเรา2คนคุยกันก็วันพุธนะเราจะจัดเป็นประจำส่วนอีกรายการหนึ่งเราจัดกันทุกวันครับตลังครับครับผมรายการบ้านเขาเมืองเราก็เป็นความรู้ทั่วไปนะพูดเกี่ยวกับบ้านเขาต่างประเทศเป็นยังไงบ้านเราเปรียบเปรยเปรียบเทียบกับบ้านเราใช่เมืองเราใช่มันเป็นยังไงครับมันต่างกันแค่ไหนเราเจริญหรือยังนะครับ11โมงถึงเที่ยงนะครับทุกวันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์ FM 99ของอสมทเช่นเดียวกันครับผมนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราสองคนได้พูดคุยกันถึงเรื่องของอวกาศในเรื่องของสุริยะจักรวาลมาบ้างคราวนี้มันก็มีคำถามหลายๆคำถามเกิดขึ้นในระหว่างว่าเอ๊ะตกลงเราอยู่โดยโดดเดี่ยวในจักรวาลจริงหรือเปล่าหรือในเขาเรียกอะไรนะทางช้างเผือกของเราเป็นยังไงมีแค่โลกของเราดวงเดียวหรือเปล่าที่มีมนุษย์ใช่นะฮะโลกอื่นเขาไม่มี civilization ไม่มีความเจริญเลยใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยดร.หลังเพิ่งไปออสเตรเลียมาอ้าวโหไปเมลเบิร์นใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างคืออยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูดาวกันทั้งตัวเองเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็อยู่ในใกล้เส้นศูนย์สูตรเมฆเยอะซึ่งจะมีเมฆเยอะเราจะมองไม่เห็นดาวและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าพอผมไปเที่ยวที่ออสเตรเลียนะฮะก็ได้ไปท้องฟ้าจำลองดูสิท้องฟ้าจำลองของกรุงเทพไม่เคยไปนะไปนู่นดันซีเสียเงินเข้าไปดูเขาก็ไปสอนดูดาวก็ปรากฏว่าเขาชี้ให้ดูว่าเวลาในคืนที่ฟ้าใสเราจะเห็นดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราก็จะเห็นคู่ไปกับดวงดาวก็คือเป็นฝุ่นเป็นปุยขาวๆอ่ะเป็นปุยขุยขาวๆเนี่ยนะพาดผ่านท้องฟ้าเลยแถบยาวๆใช่เขาบอกว่านั่นแหละคือทางช้างเผือกนี่ทางช้างเผือกคือกาแล็กซี่นึกถึงโกโบริเลยใช่งั้นต้องไปที่สถานีรถไฟบางกอกโอ้โหนะฮะบางกอกน้อยมั้งเอากลับมาเรื่องทางช้างเผือกเราดีกว่านะฮะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะฮะก็คืออะไรอ่ะท่านเอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเนี่ยจริงๆอย่างที่เราพูดคุยให้ฟังครั้งที่แล้วนะฮะว่าโลกของเราเนี่ยคือดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่มี9ดวงที่มี9ดวงมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางซึ่งตอนนี้รู้สึกจะปลดดวงสุดท้ายออกไปแล้วเอ้าทำไมอ่ะ8ดวงเขาบอกว่าระบบวงโคจรของมันแบบจะไม่ค่อยจะเริ่มเปสปะถูกต้องเริ่มจะสเปสปะไม่ค่อยซิงโครไนซ์กับดวงอาทิตย์เท่าไหร่ครับก็ลดลงมาเหลือ8ดวงแล้วตอนนี้อ๋อเหรอฮะนะโอเคจากสรุปของนักวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะครับนั่นก็เราทำให้เรานึกว่าครับจักรวาลใบนี้มีกันแค่อยู่8ดวงเนี่ยจริงแล้วเนี่ยสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยนะฮะเป็นแค่จุดเล็กนิดเดียวในกาแล็กซีทางช้างเผือกเอาง่ายๆนะครับถ้าอยากนึกว่าทางช้างเผือกใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะครับทางช้างเผือกถ้าเรานึกถึงว่าสมมติว่าเรามีห้อง1ห้องเนี่ยนะฮะห้อง1ห้องห้องนอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเอาปากกามาแท่งนึงเราจุดลงไปนั่นน่ะอันนั้นคือขนาดของสุริยะจักรวาลเราปลายปากกาแล้วน่ะห้องนอนห้องนอนที่เราว่ามันไม่ค่อยใหญ่แล้วนะไม่ค่อยใหญ่อ่ะครับแต่ถ้าเอาปากกามาจุดจุดนั่นแหละคือทางช้างเผือกนั่นแหละคือทางช้างเผือกเอ้ยไม่ใช่ฮะนั่นแหละคือสุริยะจักรวาลทางช้างเผือกคือห้องเราแล้วก็ไม่น่าเชื่อมันเล็กขนาดนั้นเลยถ้าเราคิดว่าห้องเราเนี่ยคือทางช้างเผือกนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบกับคอสโมสหรือยูนิเวิร์สที่เรารู้จักกันเนี่ยนะเอกภพเนี่ยนะผมว่าน่าจะเปรียบเทียบได้กับระหว่างห้องเราเนี่ยกับทั้งทวีปเลยนี่ออกไหมฮะครับเพราะห้องเรานี่กลายเป็นจุดนิดเดียวของทวีปอ่ะใช่ครับซึ่งเราคงมองแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสิ่งชีวิตมีชีวิตอื่นๆอยู่ใช่ครับในระบบสุริยะจักรวาลอื่นๆครับซึ่งคำว่าใช้คำว่าสุริยะจักรวาลเนี่ยเพราะว่าเราพูดถึงจักรวาลที่มีดวงอาทิตย์เป็นแกนกลาง
จริงๆผมว่ามันน่าจะมีจักรวาลที่ไม่มีดวงอาทิตย์เป็นแกนกลางเหมือนกันรวมถึงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเนี่ยเอาแค่อันนี้อันเดียวนะนี่อันก็น่าจะมีระบบสุริยะอีกหลายระบบใช่ที่มีพูดง่ายมีดวงอาทิตย์อีกหลายดวงอ่ะถูกต้องแต่เราก็ยังไปไม่ถึงถูกต้องนะฮะคราวนี้พอเรากลับมาถึงเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะสุริยะจักรวาลเราเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวเองครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคือคราวที่แล้วพูดถึงฮับเบิลเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพออกไปในอวกาศได้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดประมาณ 6-7 พันปีแสงเนี่ยนะรเราสามารถพอจะเห็นมันได้พอพูดถึง 6-7 พันปีแสงมันคืออะไรนะสมันยาวแค่ไหนเนี่ยคือคำว่าปีแสงเนี่ยปีแสงนี่คือหมายถึงว่าแสงใช้เวลา1ปีในการเดินทางถ้าผู้ชมว่าแสงเคลื่อนที่เร็วไหมอยากเร็วมากไปหาดูต้องเร็วมากกันบ้านด้วยแต่นั่นหมายความว่าระยะทางเนี่ยที่เขาบอกว่าความยาวเท่ากับ1ปีแสงเนี่ยนะก็คือว่าแสงต้องใช้เวลาเคลื่อนที่1ปีถึงจะไปถึงจุดนั้นถูกต้องคิดดูว่ามันไกลแค่ไหนแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นในจักรวาลของเราเลยมองได้ว่ามันเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดดีกว่าครับสำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยนะเรามองไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้พอเราเห็นภาพแล้วเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จักรวาลอื่นๆที่อยู่ในทางช้างเผือกของเราเนี่ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอยู่ก็นั่นก็คือเหตุผลที่มนุษยชาติของเราก็พยายามค้นหาใช่2ประเด็นก็คือว่า1พยายามทำกล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงถูกแล้วก็ถ่ายภาพระบบจักรวาลต่างๆเนี่ยได้ไกลๆครับคือถ่ายไปถึงสุดขอบของกาแล็กซีครับแล้วเอาภาพมาประมวลดูซิมีดาวอื่นๆอยู่อีกกี่ดวงใช่แล้วแต่ละดวงมีสีอะไรเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกถึงความเร็วบอกถึงลักษณะของชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆนะฮะได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อรัตตลาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออดีตครับรัตตลาถูกต้องบางท่านอาจจะยังงงว่าสิ่งที่เราเห็นคืออดีตคืออะไรเพราะอะไรครับเพ็กผมบอกว่าเนื่องจากว่าจักรวาลหรือแม้แต่ทั้งกาแล็กซีหรือแม้กระทั่งเอกภพเนี่ยมันใหญ่มากใช้แสงใช้เวลาเดินทางทิ้งเอาง่ายๆอย่างกาแล็กซีเราเนี่ยเท่าไหร่นะประมาณ 100,000 ปีแสงเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางของกาแล็กซี่เราประมาณ 100,000 ปีแสงนั่นหมายความว่าสมมุติเราจุดตะเกียงขึ้นมาอันหนึ่งตรงนี้นะครับแสงจะวิ่งจากตะเกียงไปถึงปลายสุดจักรวาลอีกฝั่งนึงเนี่ยใช้เวลา 100,000 ปีไปถึงปลายอีกด้านนึงถูกต้องขอบอีกด้านนึงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกต้องครับ 100,000 ปี 100,000 ปีเพราะฉะนั้นในระหว่าง 100,000 ปีที่กระบวนการมันจะวิ่งไปถึงเนี่ยนะหลายอย่างอาจจะเกิดและแตกสลายไปเยอะแยะไปหมดนั่นก็คือเหตุผลที่มีคนถามเราไงว่าแล้วมิติที่4มิติอื่นๆที่มันมีจริงหรือไม่มันก็เป็นไปได้ไงดร.เอกเพราะว่าลักษณะของกล้องถ่ายภาพเนี่ยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมฮะคือกล้องวิ